สวัสดีครับผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่บ่ายนี้มีคำตอบนะครับวันนี้คุยเรื่องของเด็กที่เกิดใหม่นะครับเพราะว่าตัวเลขที่คุณหมอกำลังรณรงค์และกังวลใจก็คือว่ามีอัตราของเด็กที่เกิดใหม่ปีหนึ่งเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 800,000 คนแต่เขาก็ไปพบนะครับว่ามีเด็กที่เกิดมาแล้วพิการแต่กำเนิดเป็นหมื่นเลยนะฮะต่อปีหนึ่งเนี่ยตัวเลขไม่น้อยเลยนะครับพิการแต่กำเนิดก็มีหลายอาการหลายประเภทพิการเรื่องของสมองไขสันหลังหัวใจแขนขาทางเดินปัสสาวะระบบทางเดินอาหารหรือปากแหว่งเพดานโหว่เป็นต้นสาเหตุมันมาจากอะไรแล้วจะป้องกันมันเนี่ยอย่างไรนะครับมีประชาชนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ฮะคือพออยู่ด้วยกันหรือแต่งงานกันเสร็จมีน้องพอมีน้องเสร็จตัวเองก็ไม่รู้ว่าน้องของหรือลูกในท้องเนี่ยมีความพิการเขาต้องป้องกันยังไงกลไกเขามียังไงจะได้ความรู้นะครับคุณผู้ชมที่ดูรายการเป็นคนต่างจังหวัดเป็นเกษตรกรต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ากลุ่มที่พิการแต่กำเนิดเนี่ยมักไปตกในส่วนใหญ่เป็นคนจนมันเพราะอะไรนะครับวันนี้เราเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาเล่าให้ฟังนะครับท่านมาจากนายกสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิดประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านทำงานร่วมกันเป็นทีมกับทางสภากาชาดไทยทางโรงพยาบาลจุฬานะครับศาสตราจารย์กิติคุณแพทย์หญิงพรสวรรค์วสันต์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านชมค่ะค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบกันโดยเฉพาะหญิงในวัยเจริญพันธุ์ก็อายุตั้งแต่15ถึง45ปีแล้วอย่างคุณทิวิสารบอกไว้นะคะหญิงที่มีการวางแผนอย่างดีในเรื่องของการในช่วงของการตั้งครรภ์นี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมหลายท่านถ้าติดตามรายการบ่ายนี้มีคำตอบมาอย่างต่อเนื่องจะเคยได้ยินนะคะคุณหมอจากสภากาชาดไทยคุณหมอพิชิตเคยมาคุยกันค่ะจะเอ่ยถึงวิตามินตัวนึงชื่อว่าโฟเลตนะคะซึ่งเขาได้มีการประชุมสัมมนากันไปเมื่อวันที่27มกราคมในเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเขาบอกว่าอยากจะให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของวิตามินโฟเลตนี้ให้เข้าสู่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงให้มันเหมือนลักษณะของการประชาสัมพันธ์การรณรงค์เรื่องของไอโอดีนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์หรือกำลังจะตั้งครรภ์วางแผนที่จะตั้งครรภ์อยู่ลองโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลกันได้หรือเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองทั้งหลายเพราะว่าเจ้าวิตามินโฟเลตนี่มีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุด้วยรับประทานแล้วจะเป็นการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ด้วยสามารถโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดกับทีมแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็ทีมงานจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ของสภากาชาดไทยนะคะ022488254-9มีคำถามมีข้อเสนอแนะโทรศัพท์กันมาเดี๋ยวจะมาเรียนถามคุณหมอบนเวทีนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะทางอสมทขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดค่ะงานตรุษจีนเยาวราชจัดขึ้นวันที่8แล้วก็9กุมภาพันธ์นะคะที่บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาตลอดแนวของถนนเยาวราชปีนี้เขาจัดงานชื่อว่าปีวอกทองมงคลยิ่งลาภพูนทวีนะคะก็จัดโดยกรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์แล้วก็คณะกรรมการจัดงานตรุษจีนเยาวราชแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมไม่มีโอกาสไปในวันที่8กุมภาพันธ์นะคะก็มีการถ่ายทอดสดทางโมเดอร์นายทีวีนะคะทางMCOT HD ช่อง30ตั้งแต่เวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.ก็รับชมกันได้ค่ะกลับมาดูเรื่องของการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟเลตนี้นะคะก่อนที่จะมาคุยเรื่องงานสัมมนาเมื่อวันที่27มกราคมเพราะว่ามีหลายภาคส่วนที่จะประชุมกันแล้วก็อยากจะผลักดันโครงการนี้ให้เป็นโครงการระดับประเทศก็ว่าได้นะคะต้องเรียนถามก่อนว่าเด็กแรกคลอดเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยจำนวนสถิติที่มีความพิการแต่กำเนิดเนี่ยค่ะมันมาจากสาเหตุอะไรบ้างจำนวนเยอะไม่คำเป็นกลุ่มเสี่ยงขนาดไหนคะค่ะก็ถ้าเราดูอัตราการเกิดของทารกแรกเกิดค่ะเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยนะคะก็มีละประมาณ 800,000 คนซึ่งตอนนี้กำลังลดลงเรื่อยๆหรือประมาณ 700,000 คนนะคะตัวเลขของความพิการแต่กำเนิดเนี่ยก็ประมาณร้อยละ 3-5 นั่นหมายความว่ามีจำนวนประมาณตั้งแต่ 24,000 รายจนถึง 40,000 รายต่อปีนะคะแล้วก็ความพิการแต่กำเนิดหรือ birth defect เนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของการตายและความพิการในทารกและในเด็กเล็กโดยเฉพาะ 0-2 ปีครับค่ะตัวเลขนี้ถือว่าเยอะไหมเยอะมากค่ะเยอะค่ะครับประเทศที่เจริญแล้วเขาอยู่เท่าไหร่ครับตัวเลขคล้ายๆกันค่ะตัวเลขมันค่อนข้างคงที่ที่ 3-5% ค่ะแต่ทำไมมันไปอยู่ในกลุ่มของพูดง่ายๆคือคนจนน่ะชาวบ้านไม่ค่อยมีความรู้หรือไม่มีเวลาหรือเป็นเกษตรกรน้องเกิดมาก็พิการเนี่ย
กลุ่มนี้ทำไมเจอเยอะหมอคือก่อนอื่นต้องทราบซะก่อนว่าสาเหตุของความพิการแต่กำเนิดเนี่ยแบ่งได้เป็น2 อย่างใหญ่ๆ2กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกก็คือสาเหตุจากพันธุกรรมนะคะซึ่งก็เรื่องของยีนเรื่องโครโมโซมนะคะอีกส่วนนึงที่เหลืออีกครึ่งนึงที่เหลือเนี่ยก็เป็นสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมซึ่งสิ่งแวดล้อมนี่ได้ตั้งแต่ยานะคะสารเคมีโรคที่ติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์เหล้าบุหรี่ยาเสพติดอะไรต่างๆเพื่อรวมทั้งทุพโภชนาการก็คือการกินอาหารที่ไม่ดีนะไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายอันนี้ก็ทำให้เกิดความพิการแต่กำเนิดได้ค่ะหรือกินไม่พอเป็นไหมกินไม่พอก็เป็นแล้วก็กินไม่เป็นก็ใช่กินไม่เป็นกินไม่ครบกินมาทำไมเป็นตกอยู่กับคนเศรษฐฐานะไม่ดีมันเกี่ยวข้องกับความรู้ค่ะหาการศึกษาและความรู้นะคะเพราะถ้าส่วนใหญ่ประชากรของเราเนี่ยการศึกษาอาจจะไม่สูงนักนะคะถ้ายิ่งจบป.4 ป.6 เนี่ยเขาก็ไม่มีความรู้ส่วนผู้ที่มีความรู้ดีเนี่ยอาจจะจบระดับสูงขึ้นมานะคะมหาวิทยาลัยก็จะมีความรู้ก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะก็จะรู้ว่าอ๋อต้องทานผักผลไม้มีประโยชน์นะคะทานอาหารครบ5หมู่เรื่องของการฝากครรภ์การไปพบแพทย์เป็นปกติอะไรด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าผู้ที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของฐานะเขาอาจจะต้องทำมาหากินหาเช้ากินค่ำเพราะนั้นโอกาสที่จะไปฝากครรภ์หรือไปพบแพทย์ที่จะบำรุงตัวเองก็อาจจะไม่แต่ก่อนจะคุยกันต่อขออนุญาตเรียนถามว่าในสถิติที่ว่าประมาณ 20,000 ถึง 40,000 คนต่อปีเนี่ยนะคะเด็กทารกแรกคลอดส่วนใหญ่พิการจำแบบมากหรือว่าไม่มากแบ่งกลุ่มยังไงไหมคะค่ะคือถ้าพิการแบบรุนแรงเนี่ย 3% ก็คือ 24,000 รายต่อปีแล้วที่เหลือก็อาจจะเป็นความพิการที่ไม่รุนแรงนักก็ประมาณ 40,000 รวมเบ็ดเสร็จนะคะรุนแรงนี่มีอะไรรุนแรงยกตัวอย่างเช่นหลอดประสาทไม่ปิดหรือทางการแพทย์เรียกว่า neural tube defect เนี่ยค่ะซึ่งจะมีรูปให้ดูนะคะหลอดประสาทไม่ปิดเนี่ยเด็กทารกคลอดมาจะอาจจะไม่มีสมองสร้างมาไม่ครบไม่มีกระโหลกศีรษะมีถุงยื่นมากลางหลังนะคะอันนี้ถุงเหรอฮะถุงยื่นมากลางหลังนี่ต้องผ่าตัดนะคะนี่ผ่าตัดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ผ่าตัดแล้วเก็บไขสันหลังหรือยายประสาทเก็บเข้าไปข้างในต้องดูแลสมองด้วยก็คืออาจต้องใส่ท่อระบายน้ำมิฉะนั้นจะเกิดไฮโดรเซฟาลัสหรือสมองน้ำซึ่งทำให้เด็กจะมีปัญหาในการเรียนในเชาว์ปัญญาที่ต่ำหรือปัญญาอ่อนได้น้องที่เจอปัญหาหลอดประสาทไม่ปิดเนี่ยเป็นความพิการที่กระทบต่อเรื่องของการเรียนรู้ทุกคนไหมหรือส่วนใหญ่ไม่เป็นถ้าดูแลดีตั้งแต่เกิดนะคะได้รับการผ่าตัดภายในเวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แต่จะให้เป็น 100% เหมือนคนทั่วๆไปก็อาจจะไม่ได้ขึ้นกับการดูแลหมอนี่คืออาการเดียวกันนี่ค่ะใช่เลยมันเป็นกลุ่มโรคค่ะมีถุงยื่นมาตรงนี้สมองจะไหลอยู่ในถุงนี้ต้องผ่าตัดเสร็จไม่ใช่ว่าเด็กสมองดีนะคะเด็กผู้นี้จะสุดท้ายก็จะไปที่สถานสงเคราะห์เด็กพิการปากเกร็ดนี่คือหลอดเขาเรียกอาการหลอดประสาทไม่ปิดนี่คือแรงแรงเป็นความพิการแรงเป็นความพิการที่แรงมากถัดออกมาที่แรงๆคืออะไรฮะเป็นถัดไปก็เป็นปากแหว่งเพดานโหว่เพดานโหว่นะคะแล้วก็มีแขนขาพิการเกิดมาแขนขาไม่ครบหัวใจเกี่ยวไหมฮะลิ้นหัวใจด้วยหลอดโรคหัวใจทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเป็นความพิการที่ถือว่ารุนแรงพัฒนาการช้าอะไรอย่างนี้อันนี้ยังเป็นรุนแรงน้อยไหมคะอยู่ในกลุ่มน้อยพัฒนาการช้าถือว่ารุนแรงนะคะเพราะเป็นเรื่องของสมองคือการทำงานระบบสมองประสาทเนี่ยบกพร่องถ้าพูดถึงพัฒนาการช้าก็อยากจะพูดถึงเด็กกลุ่มอาการดาวซึ่งอยู่ในโครงการของที่โครงการระดับชาติเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดซึ่งรับการสนับสนุนจากสสส.นะคะซึ่งตอนนี้เราทำร่วมกับสภากาชาติไทยนะคะที่จะผลักดันเรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดซึ่งความรู้เรื่องการป้องกันหลอดประสาทไม่ปิดเนี่ยรู้มา 30-40 ปีแล้วนะคะแต่รู้ในวงแคบคือในวงแพทย์พยาบาลสาธารณสุขประชาชนยังไม่ค่อยรู้นะคะเพราะฉะนั้นในระยะเวลา 10-15 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีความรู้ใหม่ๆเกิดขึ้นโฟเลตวิตามินตัวเนี้ยนอกจากป้องกันหลอดประสาทไม่ปิดในแม่ซึ่งเคยมีลูกเป็นหลอดประสาทไม่ปิดมาก่อนหรือป้องกันไม่ให้เกิดเนี่ยยังป้องกันโรคอื่นๆได้อีกหลายโรคหรือความหรือแทบทั้งหมดก็ว่าได้ถ้ารุนแรงนะอย่างเช่นปากแหว่งเพดานโหว่เนี่ยช่วยได้ป้องกันได้แน่นอนนะคะแขนขาพิการป้องกันได้แน่นอนนะคะแล้วโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดการบกพร่องทางเดินปัสสาวะอุจจาระขับถ่ายไม่ปกติเนี่ยนะคะรวมทั้งเรื่องของหัวใจ
ะคะเยอะมากเลยคุณหมอคะอย่างเมื่อสักครู่คุณหมอเอ่ยมาว่าทางสภากาชาดไทยด้วยหน่วยงานต่างๆสสสด้วยแล้วก็หลายหน่วยงานได้มีการพูดคุยกันเพราะว่าการป้องกันไม่ให้เด็กพิการแต่กำเนิดจะดีกว่าที่เราจะไปรักษาที่ปลายเหตุใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันไว้ก่อนจะดีที่สุดก็เลยมีการจัดการสัมมนาขึ้นเมื่อวันที่27มกราคมอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าวันนั้นที่สัมมนามีใครมามีส่วนร่วมบ้างประชาชนได้มีส่วนเข้าไปร่วมด้วยไหมคะแล้วแนวทางการดำเนินการที่จะรณรงค์ต่อไปเนี้ยที่หลายหน่วยงานสรุปออกมามีอะไรบ้างคะสาระสำคัญค่ะต้องขอพูดเรื่องของการป้องกันก่อนนะคะหมออยากจะเน้นตรงนี้ว่าต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าปัจจุบันเนี่ยการดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดของเราเนี่ยจะเน้นดูแลเมื่อพิการแล้วเขาเรียกว่าการดูแลที่ปลายน้ำแต่การป้องกันคือการดูแลที่ต้นน้ำอันนี้เป็นมิติใหม่ที่เราต้องช่วยกันเพราะว่าความรู้ความก้าวหน้าเนี่ยบอกให้เรารู้ว่าป้องกันได้นะคะแล้วเป็นปัญหาความพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาที่สำคัญต่อระบบสาธารณสุขเพราะว่าก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเป็นภาระสังคมตามมาเชื่อไหมฮะว่าข้อมูลจากสปสช.นะคะปี56เนี่ยค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดรุนแรงทั้งหลายเนี่ย600กว่าล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนเฉียดพันล้านแล้วซึ่งมันคลุมอยู่ในสปสช.ค่ะแต่มันก็เป็นภาระงบประมาณว่างั้นถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องอันนี้ยังไม่นับภาระพ่อแม่ถูกต้องซึ่งไหนจะต้องอุ้มลูกไปใช่ไหมฮะแทนที่จะทำมาหากินใช่เลยค่ะปีนึงถ้าเราไม่เบรกมันหรือไม่หยุดมันเนี่ยตัวเลขนี้มันจะใหญ่ขึ้นนะคุณหมอถูกต้องใช่ค่ะก็ถ้าเป็นภาระงบประมาณก็คือภาระของสังคมถูกต้องของทุกคนเลยต้องมาแก้กันเราประชุมกันวันนั้นเนี่ยเป้าที่บรรดาอาจารย์แพทย์คุยกันเนี่ยครับเรามีเป้าจะทำอะไรจะลดจะให้ความรู้จะไปป้องกันเพื่อลดปริมาณเด็กที่เกิดแล้วพิการเนี่ยลงมาเรื่อยเป้าของเราคือกี่เปอร์เซ็นต์ครับหมอคือณเวลานี้เราเน้นการป้องกันะนะคะการประชุมวันนั้นเน้นการป้องกันด้วยวิตามินโฟเลตนะคะก็ผู้ที่เข้าประชุมอย่างที่เมื่อกี้ท่านถามนะคะก็คือว่ามีตั้งแต่ผู้แทนจากสภากาชาดไทยนะคะแล้วก็มีตัวแทนจากอธิบดีกรมอนามัยก็มาร่วมนะคะแล้วก็มีอาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะคะซึ่งเป็นนักพันธุศาสตร์กุมารพันธุศาสตร์นะคะแล้วก็หมอซึ่งเป็นกุมารพันธุศาสตร์เช่นเดียวกันนะคะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยเราได้ร่วมกันเสวนาถึงปัญหาว่าเราจะป้องกันได้อย่างไรนะคะซึ่งวิธีการจริงๆในวันนั้นเนี่ยเราเน้นเรื่องการป้องกันความพิการแต่กำเนิดก่อนตั้งครรภ์นะแสดงว่าจะตั้งครรภ์เนี่ยต้องคิดก่อนถูกต้องวางแผนว่าเอ๊ะเราจะมีลูกเดือนไหนหรือเปล่าหมอต้องวางแผนเลยล่ะต้องวางแผนแต่ว่าปัญหาสมัยนี้เนี่ยที่เราดูในสังคมเนี่ยเรารักกันเราแต่งงานกันแต่ว่าเราก็ตั้งครรภ์กันมาแล้ว2เดือนเนี่ยปัญหาทำไงดีคุณหมอก็ช่วยไม่ได้แล้วตรงนี้เพราะว่าถ้า2เดือนแล้วนี่มันสายเกินไปนะคะเพราะนั้นอยากให้ประชาชนมีความรู้ว่าการป้องกันนี่ต้องมีการวางแผนทีกี่คือจริงๆเนี่ยต้องเตรียมตัวทั้งพ่อทั้งแม่นะคะต้องเป็นพ่อคุณภาพแม่คุณภาพเล่าบุหรี่ไม่สูบยาเสพติดไม่เอานะคะแรงต่างสารเคมีอย่าหลีกเลี่ยงยาปฏิชีวนะอะไรต้องระวังใช่ไหมทุกอย่างควรจะเช็คสุขภาพก่อนแล้วเมื่อเราเช็คสุขภาพพ่อแม่แล้วซึ่งมีโรคพันธุกรรมที่พบบ่อยหลายโรคที่ต้องเช็คนะคะอย่างเช่นทารสมีอะไรพวกนี้หลังจากนั้นเนี่ยต้องเตรียมว่ากินโฟเลตเนี่ย3เดือนก่อนตั้งครรภ์และ3เดือนหลังตั้งครรภ์นะคะทีนี้การตั้งครรภ์หรือการปฏิสนธิเนี่ยมนุษย์ไม่ค่อยทราบเราไม่รู้เมื่อไหร่มันเป็นความลับทางธรรมชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมทานมาก่อนเลยนะคะเตรียมมาก่อนแล้วก็คือคู่แต่งงานบางคนเขากล่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวเดือนเนี้ยเขาจะมีลูกเขาก็กินปูพื้นไปก่อนอย่างที่คุณหมอบอกถึงเวลาจริงเอาไม่มีก็ไม่เป็นไรผ่านไปเดือนนึงไม่มีทีนี้พอกินนานมันมีปัญหาไหมไม่มีปัญหาเลยค่ะโฟเลตวิตามินตัวนี้นะคะเป็นวิตามินที่หมออยากใช้คำว่าวิตามินวิเศษเลยนะค่ะเพราะว่ามันไม่เพียงแต่ช่วยในเรื่องของความพิการแต่กำเนิดแต่ช่วยเรื่องชาวปัญญาเรื่องสมองเด็กด้วยอย่างเด็กมีสมาธิสั้นอะไรพวกนี้นะคะหรือเด็กที่ไม่กินผักไม่กินผลไม้พวกนี้วิตามินตัวนี้ช่วยได้คุณหมอคะเดี๋ยวมาขยายความเรื่องสารโฟเลตวิตามินโฟเลตกันต่อเพราะว่าต้องคุยยาวนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่หญิงตั้งครรภ์หรือมีประโยชน์ต่อเด็กและประชาชนผู้หญิงธรรมดาวัยเจริญพันธุ์หรือผู้สูงอายุก็มีประโยชน์เหมือนกันแล้วก็ต้องถามมันเป็นวิตามินวิเศษขนาดนี้ราคามันแพงวิเศษไหม เราสามารถจะเข้าถึงได้ไหมนะคะไปหาซื้อได้ที่ไหนเดี๋ยวคุณหมอจะมาขยายความในส่วนของรายละเอียดเรื่องนี้ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ มาคุยกันต่อถึงโครงการสำคัญที่สภากาชาดไทยร่วมกับหลายหน่วยงานนะคะรวมทั้งสสสด้วยได้รณรงค์กันในเรื่องของการป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยการ
รับประทานวิตามินโฟเลตนะคะพอดีท่านผู้ชมหลายท่านยังไม่รู้จักยังไม่คุ้นเคยกับคำว่าโฟเลตนี่คือวิตามิน B9 ใช่ไหมคะมีคุณสมบัติอย่างไรคะวิตามิน B9 นี่นะก็อยู่ในกลุ่ม B complex ซึ่งเป็นวิตามินที่ช่วยในเรื่องของสมองช่วยในการทำงานของสมองนะคะส่วนใหญ่อยู่ในผักผลไม้โดยเฉพาะต้องเป็นผักสดถ้าผักต้มเนี่ยวิตามินจะถูกทำลายผักกินสลัดอย่างเงี้ยเหรอฮะสลัดดีมากส้มตำดีมากอาหารไทยดีมากเพราะมีไอ้ B9 นี่อยู่หรือโฟเลตนี่มีโอ้โหวิตามินเยอะเลยค่ะเพียบเลยนะค่ะบำรุงสมองและอะไรอีกครับหมอประสาทอะไรอย่างงี้ป่ะสมองประสาททั้งหมดเลยโหสมองสำคัญมากไงแค่บำรุงสมองอย่างเดียวเนี่ยอย่างอื่นก็ดีไปด้วยมีหนามซ้ำโฟเลตยังช่วยเรื่องโรคหัวใจด้วยนะคะและที่สำคัญที่คือรักษายังมีรักษาบางโรคที่ใช้มานานอย่างเช่นกลุ่มโรคทาลัสซีเมียเนี่ยโรคซีดโลหิตจางพันธุกรรมเนี่ยเขาก็ใช้โฟลิกแอซิดเนี่ยรักษามานานแล้วช่วยในการผลิตเม็ดเลือดแดงที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าคนไข้เหล่านั้นมักจะซีดครับโฟลิกแอซิดเนี่ยถ้าไม่ใช่กลุ่มสตรีตั้งครรภ์หรือวางแผนจะมีบุตรอย่างผมผู้ชายเนี่ยคุณสุนทรีก็ไม่ได้วางแผนจะมีบุตรกินได้ไหมหมอถือว่าเป็นวิตามินรวมไหมทานได้เพราะว่าวิตามินโฟเลตเนี่ยมันไม่สะสมนะคะที่สำคัญคือความสำคัญของวิตามินโฟเลตคือมันไปช่วยไม่เพียงแต่ช่วยในการสร้างตัวอ่อนสำหรับหญิงตั้งครรภ์นะคะแต่สำหรับซ่อมแซมส่วนสึกหรอของ DNA และ RNA ซึ่งเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดของเซลล์คือเราพูดถึงการทำงานระดับเซลล์นะคะคเพราะฉะนั้นอย่างคนสูงอายุเนี่ยนะเลยวันเจริญพันธุ์แล้วก็ทานได้เพราะว่ามีข้อมูลงานวิจัยที่บอกว่าสามารถจะป้องกันภาวะสมองเสื่อมได้ด้วยครับค่ะเดี๋ยวทำความเข้าใจนิดนึงนะครับหมอคือในท้องตลาดเขาก็จะมีหลายแบรนด์สารพัดยี่ห้อขายวิตามิน B รวมมันใช่ไหมนี่ที่บอก B รวมเนี่ยกับ B9 โฟลิกแอซิดมันอันเดียวกันป่ะคนละอันกันค่ะวิตามินรวมเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดตามท้องตลาดภาษาทางแพทย์เรียกว่ามัลติวิตามินอันนั้นมีเยอะแต่อันนี้คือโฟลิกแอซิดเลย5มิลลิกรัมเม็ดสีเหลืองกลมๆเล็กๆต้องบอกเขาเลยเหรอครับว่าโฟลิกแอซิด5มิลลิกรัมต่อเม็ดเขารู้จักแล้วเด็ก5มิลลิกรัมกันไหมหรือผู้ใหญ่5มิลลิกรัมหรือมันไม่เท่ากันคือจริงๆตัวขนาดของยาเนี่ยนะขนาดของวิตามินเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกสำคัญว่าเด็กมีปัญหาอะไรทานแก้ปัญหาคือในเด็กนี่อาจจะทานอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือแม้แต่โครงการที่ทำร่วมกับสสส.สนับสนุนเนี่ยนะคะโครงการที่หมอทำคือโครงการระดับชาติเพื่อป้องกันดูแลรักษาความพิการแต่กำเนิดเนี่ยเราเข้าไปในจังหวัดตอนนี้ทำอยู่นำร่องอยู่22จังหวัดที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแล้วกลุ่มจังหวัดกลุ่มเสี่ยงจังหวัดที่เราไปจดทะเบียนความพิการแต่กำเนิด5โรคนะขอเล่านิดนึงกลุ่มอาการดาวหลอดประสาทไม่ปิดแขนขาพิการปากแหว่งเพดานโหว่และกล้ามเนื้อเสื่อมดูเชนหรือกล้ามเนื้อเสื่อมพันธุกรรมดูเชนจากการที่ลงพื้นที่เนี่ยเราทราบเลยว่าประชาชนเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยนะคะ22จังหวัดนำร่องและตอนนี้จะเป็น26จังหวัดนำร่องเนี่ยมีปัญหาหญิงตั้งครรภ์เนี่ยซีดคือซีดโลหิตจางอ๋อหน้าผิวซีดๆไม่สดใสไม่ต้องเจาะเลือดดูค่ะถึงจะรู้ว่าซีดจริงไหมอ๋อครับอันนี้ 40% ของหญิงตั้งครรภ์ประเทศไทยนะมันสะท้อนว่าเขากินอาหารไม่พอไม่ถูกหรือยังไงฮะถูกต้องก็เลยมีผลต่อเด็กแน่นอนถ้าแม่ซีดลูกก็ต้องซีดแล้วซีดนี่มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะซีดนี่ทำให้เด็กชาวปัญญาต่ำไม่ฉลาดเรียนหนังสือไม่เก่งโง่เลยล่ะแล้วก็มีสมาธิสั้นนะคะเจ็บป่วยบ่อยติดเชื้อง่ายจากอาหารนี่เองเพราะนั้นโภชนาการสำคัญมากคุณหมอไปเจอส่วนใหญ่ภาคอะไรคุณหมอหรือกระจายเลยกระจายหมดเลยทุกแห่งกลางอีสานเหนือมาหมดเราถึงโครงการของสสจึงพยายามทำแก้ไขเรื่องนี้เข้าไปศึกษาหาข้อมูลและนำเสนอขับเคลื่อนให้แก่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งวันที่28มกราคมนี้เราได้พบกับท่านปลัดเขาก็จะแจกโฟเลตแล้วคุณหมอคือเขากำลังมีของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาจะให้ในหญิงตั้งครรภ์ก่อนคือเน้นตรงนั้นก่อนเขาจะมีเม็ดที่3อย่างรวมกันนะมีเหล็กไอโอดีนและโฟเลตรวมกัน3เม็ดแต่ต้องมาแจ้งเขาว่าเราตั้งครรภ์ที่รพสต.อะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีการรณรงค์แล้วตอนนี้นะฮะจากผลจากการประชุมวันที่คนที่กำลังเพิ่งแต่งงานกันแล้วก็วางแผนกันก็ไปพบแพทย์เลยเพราะว่ามันต้องกินก่อน3เดือนใช่ไหมคะในส่วนของวิตามินโฟเลตเพื่อไปวางแผนแล้วก็บอกกันไปแล้วเขาก็จะให้วิตามินมา3ตัวใช่ไหมคะที่เมื่อสักครู่บอกมีโฟเลตด้วยในนั้นแล้วก็รับประทานไปแล้วก็มาพบแพทย์สม่ำเสมอทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ต้องย้ำนะคะก็คือว่าส่วนใหญ่หญิงตั้งครรภ์เนี่ยตั้งครรภ์ไปแล้วไปพบแพทย์มันสายไปอันนี้คือประเด็นสำคัญเราต้องวางแผนต้องทำล่วงหน้านั่นคือ อย่างโครงการที่พูดเมื่อกี้นะคะครเราไปให้ความรู้กับเด็กหญิงในชั้นมัธยมในโรงเรียนเพื่อให้เขามีความรู้ก่อนว่าความพิการกำเนิดเนี่ยมีอะไรบ้างและป้องกันยังไงแล้วให้กินโฟลิกแอซิดเนี่ยสัปดาห์ละครั้ง
าจจะเป็นวันศุกร์ทุกวันศุกร์นะซึ่งหมายถึงเด็กมัธยมเหรอฮะวัยประมาณอะไรนะม .4 ม .5 หรือตั้งแต่อายุ12ถึง18หรือจะ15ถึง18ก็ได้โอ้ก็ม .2 เลยถ้างั้นนะก็คือเดี๋ยวนี้เด็กอายุ9ขวบ10ขวบก็แต่ก็ท้องแล้วนะท้องก่อนมีก่อนท้องไม่พร้อมไงมันเยอะแยะคราวนี้ฉะนั้นก็เลยต้องไปให้เป็นลักษณะอย่างนี้เราให้ไปนี่หมายถึงว่าเราประสานกับทางโรงเรียนและเป็นงบประมาณของภาครัฐที่จะลงไปสม่ำเสมออย่างเมื่อสักครู่หมอบอกอาจจะเป็นทุกวันศุกร์ที่จะให้เด็กน้องๆตั้งแต่ก่อนเข้าสู่วัยรุ่นได้กินโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะเรื่อยไปคือเดี๋ยวนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นโครงการนำร่องเราต้องการทำโครงการนำร่องเนี่ยนำเสนอกับกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และทำร่วมกระทรวงมหาดไทยแล้วมีการเซ็น MOU นะทำงานแบบบูรณาการนอกจากสี่กระทรวงที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ยังมีสปสช.สสส.แล้วก็สมาคมเพื่อเด็กพิการแห่งประเทศไทยต้องรวมพลังกันตอนนี้เราดีใจที่มีสภากาชาดไทยเข้ามาร่วมพลังอาจารย์ค่ะคุณหมอค่ะโฟเลตนี่มันแพงไหมคะถ้าสมมติไปซื้อเองอย่างเงี้ยไม่ต้องรอให้มาแจกอย่างเงี้ยขอบคุณมากที่ถามคำถามนี้ดีมากมีคนถามถึงวิธีการให้โฟเลตวิธีแรก mandatory คือบังคับนั่นคือกระทรวงต้องออกเป็นกฎออกมาให้ความรู้หญิงตั้งครรภ์ว่าโอเคคุณต้องกินนี้นี่นะอันที่สอง voluntary คือสมัครใจก็คือคนที่มีความรู้อย่างพวกคุณเนี่ยนะมาซื้อเองสิซื้อเองถ้าต้นทุนเนี่ยนะคะขององค์การเม็ดละ10สตางค์แต่ถ้าขายต่อเม็ดเหรอฮะ10บาทหรือ10สตางค์10สตางค์แล้วถ้าขายตามท้องตลาดนี่แค่บาทหนึ่งตอบถูกมากใช่ก็ซื้อกินเองได้ก็กินวันละเม็ดเหรอคุณหมอใช่วันละเม็ดสำหรับคนที่เตรียมตั้งครรภ์นะก่อนตั้งครรภ์3เดือนแต่ถ้ายังไม่ตั้งครรภ์กินต่อก็ไม่เป็นไรหรือจะเริ่มพรุ่งนี้เลยก็ได้เริ่มพรุ่งนี้นะทีนี้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่าให้น้องมัธยมเนี่ยวัย12ปีกินเนี่ยสมมติน้องบางคนก็ไม่ได้คิดจะตั้งครรภ์ตอนนี้หรอกเขาก็จะเรียนจบปริญญาตรีก่อนเขากินไปเรื่อยๆเป็นไรมั้ยไม่เป็นไรเลยก็กินไปที่ละครั้งเนี่ยก็เตือนความจำเตือนถ้าว่าเอิ่มสำคัญนะถือว่าบำรุงด้วยใช่มั้ยใช่อ๋อฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะยิ่งถ้าไม่ทานผักต้องยิ่งกินคุณจะกินใหญ่เลยผักเนี่ยบางคนไม่ชอบนะไม่ทานนะกินผักต้มเงี้ยฉะนั้นมันจะขาด B9 ไป B9 เดี๋ยวเน้นอีกทีนะคุณหมอ B9 โฟลิกแอซิดโคละตัวกับวิตามินรวมคนละตัวอย่าไปงงเดี๋ยวบางคนบอกว่าฉันกินทุกวันฉันซื้อวิตามินรวมมาคนละเรื่องกันคนละเรื่องแล้ววิตามิน B รวมอะคอมเพล็กซ์ก็ยังโดสหรือขนาดยายังไม่เท่ากับไอ้เม็ด5มิลลิกรัมอันนี้รวมก็มันรวมต้องเจาะจงเลยเหรอฮะเจาะจงค่ะว่าเอาโฟลิกแอซิดตัวนี้5มิลลิกรัมส่วนไอ้ B รวมเขากินกันไปเพื่ออะไรครับหมอที่เขาบอกเรามารุ้งประสาทสายตาอะไรคือหลายๆอย่างคือหมายความว่ารวมไปเลยจะได้ไม่ตกหล่นอันหนึ่งอันใดก็ให้รวมไปเลยแต่ว่าปริมาณมันอาจจะไม่ถึงแล้วถ้าเกิดกิน B รวมกับโฟลิกแอซิดเกินไหมคุณหมอกินไป2อันเบิ้ลไหมฮะอย่างนี้หรือมันยังไงก็อาจจะเบิ้ลหน่อยนะต้องเลือกเอาเหรอฮะหรือว่าเลือกเอาดีกว่าแล้วที่เขาบอกอันนี้ถามให้เคลียร์นะหมอเขาบอกว่าวิตามินกินมากเดี๋ยวสะสมในตับเดี๋ยวมีไอ้นั่นต้องคอยคือไม่ใช่โฟเลตแน่นอนโฟเลตเนี่ยเป็นวิตามินที่ละลายน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปขับออกทางปัสสาวะหมดอ๋อไม่เก็บเงี้ยมันไม่ใช่ยาที่สะสมมันเป็นวิตามินฉะนั้นกินก็ไม่เสียหายอะไรไม่เสียหายผู้สูงอายุกินเดี๋ยวมาคุยกันต่อเพราะว่าจะต้องมาคุยกันด้วยเพราะว่าบางประเทศเขาให้ผสมอยู่ในเรื่องของอาหารด้วยประเทศไทยเราจะก้าวไปถึงจุดนั้นไหมโดยเฉพาะอย่างเราประสบความสำเร็จเรื่องของไอโอดีนใช่ไหมคะคุณหมอคะเราจะต้องมาคุยกันในประเด็นนี้ต่อไปช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเอ๊ะแล้วผสมอาหารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะบ่ายนี้มีอะไรในวันนี้ค่ะนุ่นยังอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล2นะคะกับพื้นที่สีเขียวใจกลางกรุงกับโครงการป่าในกรุงของกลุ่มปตท.นั่นเองค่ะที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เรารู้จักกับการปลูกป่าแล้วก็ยังจะทำให้เรานั้นใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆไปเลยค่ะจะใกล้ชิดขนาดไหนและเป็นรูปแบบอย่างไรไปดูพร้อมกันเลยค่ะหลังจากที่เราได้ดูภาพรวมของโครงการไปแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมาใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นซึ่งในวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับคุณโกสุมเมฆมงคลชัยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโกสุมค่ะการที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติเนี่ยนะคะในรูปแบบของเรานำเสนอยังไงอะคะการเดินชมป่าของเราเนี่ยเราจะเดินผ่านสกายวอล์กโดยที่จะไม่ไปเหยียบย่ำธรรมชาติของเขานะคะอย่างในจุดที่เป็นสกายวอล์กของเราเนี่ยนะคะระยะทางเดินนี่กี่เมตรด้วยกันนะคะก็ประมาณ
200เมตรความสูงถึงประมาณ 10.2 เมตรนะคะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือทาวเวอร์ซึ่งมีความสูงทั้งหมด23เมตรนะคะชมบรรยากาศได้โดยรอบเลย160องศานะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เห็นพันไม้ที่หลากหลายชนิดเลยนะคะตั้งแต่ตรงที่ระดับพื้นดินไปจนถึงแบบยอดไม้ที่มีพุ่มสูงขึ้นมาหน่อยอาจจะได้เห็นรังนกชนิดต่างๆด้วยค่ะงั้นนุ่นขอไปดูหน่อยได้ไหมคะเชิญเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปที่จุดไฮไลท์ที่สำคัญจุดนึงก็คือหอคอยหรือทาวเวอร์นะคะค่ะเชิญค่ะชมหานี่ใช่ไหมคะที่บอกว่าหอชมป่าใช่ค่ะเป็นไงคะน่าสนใจไหมคะน่าสนใจดูเหมือนไม่สูงนะแต่พอขึ้นไปเนี่ยสูง23เมตรเท่านั้นเองค่ะหรือประมาณตึกสัก9ชั้นแต่ว่าขึ้นไปแล้วจะไม่ผิดหวังเราจะเห็นทิวทัศน์บริเวณโดยรอบทั้งหมดเลยนะของป่าตรงนี้ขึ้นไปแล้วนี่หายเหนื่อยค่ะแล้วก็อากาศดีสดชื่นถือว่าเราได้รับอากาศบริสุทธิ์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมที่นี่ล่ะคะมีรายละเอียดยังไงคะก็มาได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันจันทร์นะคะขออนุญาตหยุด1วันนะคะเริ่มตั้งแต่ 9:00 นถึง 16:00 นนะคะค่ะก็ทางโครงการป่าในกรุงและโครงการป่าวังจันทร์ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเพื่อที่กลับไปแล้วอยากจะให้มีแรงจูงใจกลับไปโอ้โหฉันต้องปลูกป่าละค่ะปลูกต้นไม้ก่อนปลูกต้นไม้ในบ้านเราก่อนนะคะถ้ามีที่เยอะเราก็เคยอยากไปปลูกป่าเหมือนนุ่นในวันนี้ที่ได้รับแรงบันดาลใจกลับบ้านนั่นเองได้สนุกไหมคะวันนี้สนุกมากมากเลยค่ะดีค่ะแล้วได้ความรู้ด้วยเนาะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกป่าทั่วประเทศไทยนั่นเองนะคะก็ขออวยพรให้ทุกๆโครงการที่ทำนั้นประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องขอขอบคุณคุณโกสุมากๆเลยที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงของบ่ายนี้มีอะไรลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะมาคุยกันต่อถึงคุณประโยชน์สำคัญของ B9 หรือว่าวิตามินโฟเลตนี้นะคะเมื่อสักครู่หมอบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าประเทศอื่นๆเขาก็จะเป็นการลักษณะของการบังคับใช่ไหมคะมีกฎหมายออกมาเลยให้รับประทานวันที่สองก็คือสมัครใจไปซื้อทานเองเห็นบอกว่ามีอีกวิธีนึงที่จะช่วยได้เหมือนกันค่ะคือวิธีแรกก่อนเริ่มนิดหนึ่งกลับไปนิดหนึ่งก็คือว่าการให้โฟเลตมี2วิธีวิธีแรกเรียกว่า supplementation ครับคือการเสริมเข้าไปอย่างที่พูดมาทั้งหมดนะเมื่อกี้อีกวิธีนึงใส่เข้าไปในอาหารเขาเรียก fortification อันนี้ยังยากอยู่สำหรับบ้านเราทั้งที่ในประเทศที่ทำมาแล้วหลายประเทศอย่างเช่นประเทศพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกายุโรปอะไรนี่นะปรากฏว่าเขาลดความพิการได้ถึง 50-75% แล้วเขาใส่ไปที่ไหนคะขนมปังซีเรียลตอนผลิตเนี่ยแหละฮะเราซื้อมาก็มีอยู่ในนั้นเลยกฎหมายเลยกฎหมายให้ผู้ประกอบการใส่ไปเลยใส่เข้าไปเลยนะคะเขาไม่กลัวกินเกินเหรอคุณหมออ๋อไม่ค่ะเขามีขนาดที่พอเหมาะเขากำหนดไว้เลยในกฎหมายครับซึ่งในประเทศไทยตอนนี้ก็ไม่มีกฎหมายแต่ประเทศใกล้เคียงเรานะฟิลิปปินส์มีกฎหมายแล้วนะแต่เราทำได้เหมือนไอโอดีนค่ะคนละวิธีค่ะคนละวิธีมันมีวิธีการของมันแต่ทำได้แต่มันอาจจะยากหน่อยใช้เวลานะคะเพราะนั้นระหว่างที่เรารอ fortification เนี่ยในการใส่อาหารเนี่ยเราก็ทานเองโดยซัพพลายเคชั่นรณรงค์ด้วยกันช่วยตัวเองร้านขายยาต่างจังหวัดมีไหมคุณหมอมีทุกอย่างทั่วประเทศโฟเลตเนี่ยมันเรียกเหมือนกันไหมเพราะบางคนเขาก็บอกพอไปบอกโฟเลตร้านยาบอกอะไรโฟเลตไม่รู้มันต้องบอกโฟลิกแอซิดโฟลิกแอซิดสะกดไงฮะกรดโฟลิกกรดโฟลิกแอซิด F O L I C โฟลิกแล้วก็แอซิดที่แปลว่ากรดเนี่ยเป็นเม็ด5มิลลิกรัมเขารู้กัน5มิลลิกรัมถ้าสมมติซื้อมาทีนึงติดบ้านก็ซื้อทีกระปุกนึงนะฮะยังไงฮะคุณหมอได้ค่ะที่เรียนถามคุณหมอเพราะว่าบางคนเขากินไม่เป็นจริงนะเขาเข้าไปเขาก็ไม่รู้เอาตกลงดิฉันให้กินก่อนนอน1เม็ดหลังอาหารวันละครั้งพอตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้เช้าเที่ยงเย็นตอนไหนก็ได้วันละเม็ดแล้วถ้าทานผักเทินที่เรื่องผักใช่ไหมผักผลไม้เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญจาก CDC ของสหรัฐอเมริกามีคนถามบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอามีอุดมในผักผลไม้ก็กินผลไม้เยอะๆสิเขาบอกว่าโอ้โหแต่ละมื้อต้องกินผักผลไม้ทีละกะละมังเพื่อจะให้ได้เท่ากับเม็ดหนึ่งของโฟลิกเนี่ยนะใช่แล้วคุณทำได้ไหมหมายความว่าเราต้องกินผักเป็นกะละมังเพื่อจะให้ได้ปริมาณโฟลิกแอซิดเนี่ยเท่ากับ1เม็ดของโฟลิกใช่ใช่โอ้โหมันไม่มีวันเลยแล้วทำไงฮะทางก็ต้องกินไอ้เม็ดนี่แหละเสริมเข้าไปใช่แต่ผักก็กินไปปกติคุณจะกินอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันเกินเพราะมันขับทางปัสสาวะใช่ไหมฮะฉะนั้นของพวกนี้หนึ่งราคาถูกหาซื้อได้ตามท้องตลาดร้านขายยาต่างจังหวัดมีหมดคนไม่ตั้งครรภ์ก็กินได้คนสูงอายุก็กินได้บำรุงเรื่องของสมอง
ระบบประสาทและเห็นราคาก็ไม่แพงอันสุดท้ายก็คือพวกเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการทั้งหลายจะสามารถช่วยลูกน้องเองได้ใช่ก็เป็นการคืนกำไรให้สังคมก็ดูแลพนักงานของตัวเองนะคือทุกอย่างหมอมองว่าไม่ต้องเป็นต้องไปพึ่งรัฐบาลหมดทุกอย่างเราต้องช่วยตัวเองด้วยอันไหนเราทำได้เองเราก็ให้เป็นสิทธิประโยชน์สวัสดิการกับลูกน้องในการที่จะกินวิตามินหลังเสร็จรายการซื้อเลยนะฮะโฟลิกเอซิดยี่ห้ออะไรไม่รู้ล่ะมันมีสารพัดนะคุณก็ไปถามเขาละกันแล้วก็ดูเขามีอายุใช่ไหมฮะก็ต้องมีอายุแล้วถ้าท่านผู้ชมสนใจก็สอบถามข้อมูลได้ที่ทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยหมายเลขโทรศัพท์หน้าจอนะคะวันนี้กล่าวขอบพระคุณนะครับหมอครับให้เกียรติร่วมรายการนะครับขอบพระคุณทุกท่านติดตามชมนะครับนี่คือความรู้ดีๆและเป็นเรื่องที่เป็นภารกิจของคนไทยทั้งประเทศเพราะว่าเวลามีเด็กพิการเนี่ยเรารับผิดชอบร่วมกันนะครับใช้งบประมาณในการดูแลเด็กเหล่านี้เวลาเขาโตขึ้นก็ต้องดูแลต่อเนื่องครับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัญหาที่พิทาข้องใจสับสนสงสัยให้ทุกคนเข้ามาเจอกันตรงนี้จะมีคำตอบให้กับปัญหาทิ้งเรื่องราวหนักใจเป็นสุขใจ